เอวาพาคุณพ่อเปิดใจได้ชีวิตทายาทเหมือนร้านเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยล่าสุดของคุณพ่อสุภชัยวีรพุชงดูแลธุรกิจทั้งผลิตยาหลายแบรนด์ที่โด่งดังมายาวนานอาทิซาร่าทิฟฟี่และยังส่งออกต่างประเทศรวมทั้งธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศคุณพ่อมีลูกสาว4คนมีเอวาคนเดียวที่ไม่สนใจเรื่องธุรกิจแต่รักเรื่องการแสดงตั้งแต่เด็กจนเข้าวงการบันเทิงตอนนี้คุณพ่อเผยว่าเอวามีความฝันตั้งแต่10ขวบผมไม่รู้ทำไมลูกคนนี้อยากจะไปเรียนแฟชั่นเดินแบบอยากเรียนบัลเล่ต์การแสดงเขาคิดมาแต่เด็กแต่เราอ่านเขาไม่ออกทั้งที่เราเป็นพ่อเป็นแม่คุณแม่เขาอาจจะรู้แต่ผมไม่ค่อยได้อยู่กับลูกๆจนมารู้ตอนเขาเริ่มจะเข้าวงการเขามาขอเราทำธุรกิจก็ไม่อยากสนับสนุนให้ลูกๆมาทำวงการดาราอากงคือคุณพ่อผมก็ไม่สนับสนุนแต่ทนความดื้อเขาไม่ไหวเขาดื้อมาแต่เด็กจำได้ว่าเกิดมาร้องไห้เยอะก็เป็นความฝันของเขาทำไมเราไม่สนับสนุนวันนี้ผมก็ยอมรับแล้วอยากให้เขาสานฝันเราก็คงทำหน้าที่พ่อในการสนับสนุนความฝันของลูกแต่จะเตือนลูกตลอดว่ามนุษย์มีความผิดพลาดได้ตลอดวันนี้เอวาดีใจเขามีแฟนคลับเยอะวันหนึ่งถ้าเขาโดนตำหนิเขาจะเครียดเขาต้องเตรียมยอมรับให้ได้สุขกับทุกข์มันมาด้วยกันถามพ่อมีเงินทำไมไม่ซื้อโฆษณาให้ลูกเป็นนางเอกเลยก็ได้พ่อเอวากล่าวว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้สนับสนุนแต่วันนี้เอวาได้พิสูจน์เขามีความศรัทธามุ่งมั่นเขาทำได้มีแฟนคลับตามจาก100คน 1,000 คนมีแฟนคลับตามใน IG YouTube จนวันนี้ทะลุ 300,000 เขาพิสูจน์ตัวเอง 7-8 เดือนพวกเราก็ต้องยอมรับเขาและอยากขอบคุณนิกกี้ณชัดและโอ๊ตปาโมดที่ช่วยส่งเสริมเขาด้วยจะบอกเขาว่าใครทำดีด้วยต้องรู้จักกตัญญูเอวากว่าจะมาเล่น6ฉากขับจานกว่าจะถึงวันนี้เจ้าตัวบอกว่าเดินเข้าไปแคสงานเองหลายงานคุณพ่อก็ไม่รู้ถ้ามา 3-4 ปีไม่ได้งานเยอะมากร้องไห้ทุกครั้งตอนนี้คุณพ่อก็ยังไม่พาหนูไปฝากเล่นละครช่องไหนหนูก็ต้องดิ้นรนเองต่อไปคนไม่รู้มาคอมเมนต์ว่าหนูใช้เส้นคนไม่รู้ว่าหนูมีแรงกดดันจากครอบครัวเวลาไปแคสงานไม่ผ่านทุกครั้งจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราเพราะเราไร้ค่าหรือเปล่าเราไม่สวยไม่เด่นพอจนต้องเติมพลังให้ตัวเองสู้เอวาบอกด้วยว่าได้เป็นตัวอย่างในการทำความฝันของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจหลายคนบางคนก็บอกเลิกบุหรี่ได้เพราะเอวาบางคนก็ได้แรงบันดาลใจเดินตามฝันตอนนี้ตัวเองเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัทก็มีคนมาซื้อยาของบริษัทมากยิ่งขึ้นเมื่อถามเรื่องหนุ่มๆพอรู้ว่าเอวารวยมีคนเข้ามาดอกบ้างไหมเอวายอมรับว่าก็มีแฟนคนแรกก็ไม่ค่อยดีเขาแอบถ่ายรูปบัตรเครดิตเราเอาเงินไปเติมเกมแฟนคนแรกในชีวิตด้วยมีเอกสารส่งมาถามว่าได้เล่นเกมนี้ไหมเพราะหักเงินทุกเดือนเราก็ไม่รู้ตอนนั้นหนูอายุ 17-18 หนูให้อภัยเขา7รอบเพราะเขานอกใจเยอะมากด้านคุณพ่อบอกเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เอวาบอกด้วยว่าแฟนคนแรกไม่ได้หลอกแต่ชอบเพราะชอบเขาส่วนแฟนคนที่2ไม่ได้หลอกอะไรแต่เหมือนเราเข้ากันไม่ได้และเขาไม่อยากมาเจอเราตอนนี้โสดไม่มีแฟนอยากอยู่กับครอบครัวและสนุกกับงานมาก